สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอซ์จาก YouTube Common Way นะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันที่ Dungeon เมือง Inbeach นั่นเองครับผมวันนี้เราจะพาไปพรีวิวนะครับผม Inbeach Dungeon นะครับผมทำไมถึงเรียกว่าพรีวิวเพราะตอนนี้ผมอยู่ในเซิร์ฟ Asgard นะครับผมมันเป็นเซิร์ฟคลาส3นะครับผมของ EXE เหมือนกันแหละนะฮะแต่มันเป็นคลาส3ครับไม่เหมือนรีโวคลาสสิกนะครับผมมันก็เลยเรียกว่าพรีวิวครับเพราะไม่รู้เหมือนกันว่าพอเวลาดันเข้าจริงๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงอะไรมากน้อยแค่ไหนนะครับผมวันนี้ก็เลยเรียกว่าพรีวิวแล้วกันนะครับผมส่วนเมืองอินบีดเนี่ยไอ้ที่อยู่ของไอ้อินบีดดันเนี่ยมันจะอยู่ตรงยังไงเดี๋ยวใต้จูโน่นะครับผมนี่เดี๋ยวให้ดูนะครับจูโน่อยู่ตรงนี้นี่จูโน่อยู่นี่นะครับผมแล้วก็เดินลงมาครับ1แมป2แมปนะครับผมแล้วก็เลี้ยวซ้าย3แมปครับ1 2อ่ะ2แมปนี่ว่ะนะฮะนี่ครับเดินลงมา1 2ครับแล้วก็เลี้ยวซ้าย2แมปจึ๊กๆนะครับผมเพื่อไปยังอินบอร์ดดันเอ้ยไม่ใช่อินบอร์ดดันเมืองอินบอร์ดนะครับผมถามว่าทำไมต้องมาเมืองนี้นะครับเพราะมันเข้าจากข้างๆไม่ได้นะครับผมอินบอร์ดดันเนี่ยแล้วก็นั่งรถไฟจากเมืองอินบอร์ดดันเข้าอินบีชนะครับผมผมไม่แน่ใจว่ามันจะเปิดไอเรือเหาะหรือเปล่าถ้าเปิดเรือเหาะก็มาง่ายครับก็คือขึ้นมาจากอีลูดได้เลยนะครับผมขึ้นเรือเหาะมาจากอีลูดแล้วเดี๋ยวมันก็บินมาให้นะครับผมมันก็บินวนมาไปขึ้นที่จูโน่นะครับผมไปเปลี่ยนสายที่จูโน่แล้วก็เดี๋ยวมันก็วนมาอินบอร์ดให้นะครับผมนะเอาไว้เดี๋ยวมันเข้าก่อนเดี๋ยวผมไปลองให้นะครับว่าเป็นไงนะครับผมนี่ครับแมปมันอยู่ตรงนี้นะโอเคก็ดันเจียนนะครับมันจะอยู่ด้านบนสุดนะครับผมด้านบนสุดจุดแดงๆนะครับผมเข้าไปปุ๊บมันจะมี2ชั้นนะดันนี้นะครับผมดันนี้นี่เขากล่าวขวัญกันว่ามันเป็นดันที่เรียกว่าทำเงินนะครับเรียกว่าหาเงินได้ดีมากนะฮะนี่ครับไอ้ตัวนี้นะครับผมตัวสีแดงเนี่ยรู้สึกการ์ดมันนะครับผมจะบวกไม่ได้บวกสิมันเพิ่มพลังป้องกันนะครับระยะไกลนะครับ 10% แล้วก็ป้องกันไร้ธาตุ 10% นะครับผมถามว่ามันดียังไงใช่ไหมมันเอาไว้กันสไนเปอร์นะครับผมมันเอาไว้กันแบบสกิลระยะไกลทั้งหลายทั้งแหล่ทั้งเบิ้ลทั้งAD อะไรพวกนี้นะครับกันได้หมดนะครับผมส่วนตัวสีเขียวนี่การ์ดทำอะไรไม่ได้ครับผมตัวสีแดงอย่างเดียวนะก็ถ้าใครมาล่าก็เน้นตัวสีแดงไว้นะผมนี่ครับการ์ดมันดีมากครับขายได้ค่อนข้างจะแพงนะครับผมแล้วก็อีกใบหนึ่งนะครับที่ดันนี้ก็คือไอ้ตัวสีแดงๆเมื่อกี้ไอ้ตัวคล้ายๆกุ้งครับคล้ายๆคูเก้ด้วยที่มันชอบมากินของเราเล่นนะฮะนี่ครับดันนี้มันจะมีนี่ครับมีตัวไอ้ควันสีแดงควันสีเขียวนะครับผมแล้วก็มีไอ้ตัวพิทแมนเดี๋ยวมีพิทแมนอีกตัวหนึ่งนะครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บเนี่ยฮะพิทแมนให้นี่ครับพิทแมนนะครับผมนี่หลักๆเนี่ยที่คนมากันก็คือจะมาล่าไอ้ตัวสีแดงตัวนี้นะครับผมที่เป็นควันนะฮะกับไอ้ตัวกุ้งนะครับผมถามว่าทำไมถึงล่า2ตัวนี้นะครับเพราะตัวสีแดงอย่างที่ผมบอกไปว่าการ์ดมันเนี่ยการโจมตีไกล 10% แล้วก็การไล่ท่า 10% นะครับผมมันเหมือนว่าโอ้ยมันกันได้หมดเลยอะสกิลกันได้หมดเลยนะครับผมส่วนไอ้ตัวกุ้งสีแดงเนี่ยมันการ์ดมันนะครับแอตแทกบวก25นะครับผมดูฟังไม่ผิดคือ25จริงๆนะครับผมแล้วใส่กับชุดเกาะนะครับผมคือเราใส่แทนปิกกี้ได้เลยอ่ะคือมันเป็นการ์ดที่ดีมากนะครับสำหรับสายตีนะฮะสำหรับคนที่แบบว่าไม่ได้ใช้พวกเสื้อทาสหรือว่าไม่ได้ใช้พวกมังกร SP อะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเปลี่ยนกันมาใส่เป็นไอ้การ์ดแอทแทคบวกที่ท่ากันหมดนะครับผมกุ้งแดงเนี่ยนะฮะมันดีมากครับบวกแรงมากคิดสภาพนะครับคือมีดคาบแอทแทคบวก5นะครับผมแต่อันนี้บวกที่ท่าเหมือนใส่มีดคาบ5อันนะครับแรงโคตรๆนะฮะนั่นแหละครับส่วนพิทแมนเนี่ยก็ระวังนิดหนึ่งเรื่องกับดักนะครับผมกับดักนี่รู้สึกจะดาเมจหลายพันอยู่นะครับเดี๋ยวเดินให้ดูครับนี่ครับ 4,000 นะฮะก็ระวังไว้ด้วยนะครับผมเผลอเหยียบเข้าไปนี้เลือดน้อยๆอาจจะตายได้นะครับแล้วก็มันมีสกิล power up ด้วยนะไอ้พิทแมนเนี่ยมันจะเป็นวงแดงๆรอบตัวนะครับผมก็ระวังไว้ด้วยนะครับแต่ดอกสติลค่อนข้างบ่อยนะหรือว่าอันนี้เป็นแอสการ์ดก็ไม่รู้นะแต่โอกาสดับสติลมันก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับผมโอเครู้จักกับมอนชั้น1ไปหมดแล้วเดี๋ยวเราไปชั้น2กันต่อนะครับผมไปปึ๊บจึ๊กๆไปปึ๊บๆๆมาครับกำลังเดินขึ้นชั้น2นะชั้น2ทางเข้าชั้น2เนี่ยจะอยู่มุมบนขวาบนนะครับผมเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆลิฟต์ลงไปอีกชั้นนึงนะครับผมปึ๊บลงไปนะฮะแล้วก็มาถึงชั้น2แล้วนะครับผมปึ๊บนี่ครับมอนสเตอร์นะครับก็จะมีตัวแรกก็คือออบซิเดียนนะครับออบซิเดียนเนี่ยจะดรอปอิลูเนียมนะครับผมแล้วก็โคค่อนข้างเยอะนะครับผมถ่านหินนั่นเองค่อนข้างจะเยอะมากนะครับผม
น่าจะเป็นอีกที่หนึ่งนะครับที่เอาไว้หาตังได้นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือแนะนําเลยมิเนอรัลครับผมถามว่าทำไมถึงแนะนำตัวนี้นะครับมันดับโอริแต่โอริอาจจะดูไม่มีค่านะครับถ้าบอกว่ามันดับทองล่ะเริ่มมีคุณค่าขึ้นมาทันทีนะครับบอกเลยว่ามิเนอรัลเนี่ยดับทองนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกที่หนึ่งที่เราสามารถมาหาทองได้นะครับผมก็ดันอินบีดดันชั้น2นะครับมิเนอรัลครับผมแต่มิเนอรัลเนี่ยอาจจะมีจำนวนน้อยหน่อยนะครับผมถ้าเทียบกับตัวอื่นนะครับออกซิเดียนมีอีลูใช่ไหมมิเนอรัลมีโอริถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมแล้วก็เทดดี้แบร์เนี่ยมันดับเครื่องประดับที่คีบวก6นะฮะผมเยอะกว่าโคโบอีกนะครับผมนี่คีบวก6แล้วแต่มันมีโอกาสติดเคิร์สอยู่นะครับผมมันเหมือนเป็นประดับคำสาปอะไรสักอย่างนึงเนี่ยแหละนะฮะก็นะฮะคีบวก6แต่มีโอกาสติดเคิร์สผู้ใช้มีโอกาสติดเคิร์สนะครับผมก็ถือว่าก็ไม่ค่อยดีนะใส่โคโบเหมือนเดิมดีกว่านะครับผมโอเคก็มีเนี่ยครับออบซิเดียนเทดดี้แบร์นะครับมิเนอรัลครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งมันจะตัวใหญ่ๆหน่อยนะครับผมชื่อเวสตูฟนี่ไงเวสตูฟเดี๋ยวเฮ้ยตัวเยอะไปแหมพี่หมีนี่ตีแรงนะครับอย่าได้ดูถูกไปนะฮะก็ถามว่ามันมีดีอะไรใช่ไหมครับไอตัวเวสตูฟอ้วนๆเนี่ยนะฮะการ์ดของมันนะครับมันเป็นการ์ดเซตมองนะครับผมมันจะการ์ดเซตมองเมื่อใส่ครบเซตเนี่ยจะทำให้ชูแรงขึ้น 10% นะครับแล้วก็ถ้าเป็นสายอโคใช้เนี่ยมันจะลด HP การใช้สกิลลง 10% นั่นเองนะครับผมมันก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่อยากอาชูล่าแรงๆนะครับก็ตอนนี้ก็น่าจะครบเซตแล้วล่ะสำหรับเซตมองนะครับผมแล้วก็นอกจากพวกมอนธรรมดาแล้วนะครับที่นี่ยังมี MVP ด้วยนะครับมันชื่อ RX อะไรสักอย่างนึงผมจำไม่ได้แล้วนะครับถามว่ามันดียังไงใช่ MVP ตัวนี้ MVP ตัวนี้มันดรอปไอปิกรูเอ้ยไม่รู้ไอปิกนะครับผมแค่ไอปิกก็พอแล้วไม่ต้องรู้หรอกนะฮะก็โอกาสดรอปของไอปิกเนี่ยก็เท่ากับการ์ดนั่นแหละครับผม 0.01 มั้งนะฮะแต่ก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีนะครับไอปิกมันจะถูกๆนะจะได้ซื้อมาใช้ได้บ้างนะฮะนี่แหละครับก็น่าจะครบแล้วเนาะดันชั้น1ชั้น2นะครับก็รีวิวมอนทุกตัวแล้วนะครับผมคือถ้าใครจะมาเนี่ยแนะนำว่าใหใช้เป็นธาตุไฟนะครับผมไอ้พวกธาตุดินเนี่ยอย่างออบซิเดียนอย่างเงี้ยเป็นธาตุดินอย่างเงี้ยนะครับผมมันจะได้ตีแรงๆครับผมมันจะได้แบบว่าฆ่ามอนไวๆและหาเงินได้เยอะๆนะครับผมเอาไว้เดี๋ยวมันเข้ารีวิวคลาสสิกเมื่อไหร่อ่ะเดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูนะครับว่ามันเงินดีจริงหรือเปล่านะครับหรือว่าเขามั่วกันมานะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็คงไว้ประมาณเท่านี้นะครับผมเอาไว้ครั้งหน้านะครับเดี๋ยวพาไปดูดันไคเอลนะครับผมว่ามีอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe YouTube Conway ด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดของ YouTube นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ